เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2เรามาอยู่กันในพาร์ทที่2กันนะทุกคนหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราเกียนคนไปเยอะนะโอเควันนี้ผมจะมาอัปเกรดร้านเกมของผมสักหน่อยจะตั้งใจเล่นแล้วนะโอเคอย่างแรกขอดูตู้เย็นก่อนผมจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วนี่ผมซื้อของนี่เต็มตู้เย็นเลยนะทำไมเมียเราแม่งกินหมดเลยวะเออผมเห็นคุณผู้ชมเขาคอมเมนต์บอกว่าไอ้ตู้เย็นเนี่ยมันเอาไว้ให้เมียเราแล้วก็ลูกเรากินนะอ๋อผมก็เพิ่งรู้ผมก็แบบตัวเราสามารถกินได้พูดถึงเรื่องกินหลอดหิวผมจะหมดแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราซื้อของให้เมียเรากินก่อนนะไป3จานนะไปทำงานส่งเมียเราไปทำงานจะได้ตังค์ไปทีนี้เราก็รีบลงไปซื้อของกินก่อนเดี๋ยวเราสลบอีกนะลิฟต์มันก็ขึ้นมาช้าซะเหลือเกินจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยเขาก็แบบบอกนู่นบอกนี่ผมมาแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยทำให้ผมแบบพอเล่นเป็นโอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าร้านเกมของผมเนี่ยจะมีอะไรพัฒนาไปบ้างหรือเปล่านะแล้วผมไปเห็นคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าชั้น2เนี่ยมันเป็นร้านเกมด้วยนะใครแม่งดีอาจมาเปิดร้านเกมแข่งกับเราวะอุ้ยน้องแมวอยู่ดีมานอนข้างหน้าบ้านเราเลยอะเป็นอะไรต่อยแมวได้ไหมต่อยแมวแล้วคนนี้อะไรเนี่ยอยู่ดีก็ยืนลอยได้ยืนดูแมวเหรอโอเคไปตอนนี้เราไปซื้อของกินก่อนหิวหิวหิวป้ามาเอาเบอร์เกอร์มาให้ผมเฮ้ยฮอตดอกดิพูดผิดฮอตดอกเฮ้ยหน้าคุ้นๆนะเราอะเหมือนประธานาธิบดีประเทศใดประเทศหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราต้องรีบไปเปิดร้านก่อนรีบหาตังค์ทำทุนนะเปิดเลยเรียบร้อยพร้อมเปิดร้านเกมแล้วมาเปิดเลยอ่ะเปิดดิเอ้าเปิดไม่ได้อ๋อเป็นอะไรวะเมื่อกี้ทำไมผมกดเปิดไม่ได้วะงงโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยผมเห็นคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าไอ้ไม้เบสบอลนะเราสามารถไปซื้อที่ร้านมือ2ตรงนี้ได้นะพวกของใช้ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปซื้อที่ร้านมือ2ได้เดี๋ยวแบบเปิดสักคน2คนเข้ามาเล่นเราค่อยไปดูนะดูซิว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกมีบินแล้ววะบินแม่งเรียกเก็บอีกแล้วเพิ่งจ่ายไปเองไม่ใช่หรอแม่งเรียกเก็บอีกแล้วเขาจ่ายเดี๋ยวแม่งตัดไฟตัดเน็ตกูอีกถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวแม่งตัดไฟตัดเน็ตนะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรให้เราซนเฮ้ยมีเสื้อผ้าด้วยเหรอเราสามารถซื้อเสื้อผ้าใส่ได้ไม่เห็นมีเสื้อผ้าเลยมีแต่แขนอ๋อเป็นพวกสกินถุงมือใช่ไหมโหแล้วดูราคาดิแม่งโคตรแพงแล้วดูตังค์ผมดินิดเดียวเองตังค์ผมอะเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ก่อนนะเพื่อแบบเอาไปใช้อัปเกรดร้านแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยฟุตสล็อตหรอเป็นเกมสล็อตใช่ไหมพวกการพนันเหรออุ้ยอะไรอะมีคนมาแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราแอปพูฟเขาก่อนไปเลยอนุญาตนะแล้วก็ขอเอ้ยอะไรเอาสลบอีกแล้วกูเป็นอะไรอะทำไมอยู่ดีๆก็สลบอะฮะ what ข้าวก็กินแล้วนี่ทำไมอยู่ดีๆก็สลบอะง่วงนอนเหรองงว่ะอยู่ดีก็สลบเฉยไปเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่ร้านเกมก่อนเดี๋ยวลูกค้าแม่งชิงหนีไอ้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ไปเลยรีบลงไปหนีปะวะไอ้นี่แช่คนจากร้านเกมเราปะผมจำเสื้อได้ดูดีกลับไปดูก่อนมึงชิงหรือเปล่าวะเจอลุงขี้เมาอีกแล้วลุงให้เควสผมมาอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนมีคนจำนวนมากเข้ามายุ่งในธุรกิจของเราอ่ะฉันจะให้แกถ้าแกเอาชนะเพื่อฉันได้นะมันบอกว่าครอบครัวเขียนบนเสื้อยืดของมันมักจะสวมเสื้อสีขาวนะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆอ่ะหัวโล้นๆเหรอโอเคได้ผมไปจัดการแล้วผมไปจัดการให้นะลุงผมขอแบบเงินแบบเยอะๆเลยนะลุงเดี๋ยวไปดูที่ร้านเกมแล้วก่อนละกันลูกค้ายังอยู่ไหมเอาลูกค้ามันไม่อยู่แล้วแม่งชิงเหรอลูกค้าแม่งชิงเฉยเลยโอ้โหแม่งกูว่าแล้วแม่งรีบวิ่งไปไหนแม่งชิงร้านแม่งเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าชิงอีกแล้วแล้วทำไมมีขยะเต็มเลยเนี่ยโอเคทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมเปิดร้านตรงนี้ไว้ก่อนละกันผมจะไปดูร้านของมือ2นะเผื่อมีอะไรให้เราซื้อไปโอเคมาถึงร้านมือ2แล้วเบส PC Part เหรอชื่อร้านเหมือนจะมีของขายเต็มเลยว่ะคุณผู้ชมลุงนั่งชิลเลยนะลุงแม่งนั่งโคตรชิลโอเคดูซิว่าเราก็คือเราสามารถเอาของมาขายได้นะตรงนี้โอเคผมยังไม่มีอะไรขายนะลุงนั่งดูอะไรเนี่ยดูไลฟ์สตรีมหรอดูใครไลฟ์เอ้ยโอ้โหเต้นด้วยเต้นกลางสระน้ำเอ้ยแล้วเดี๋ยวนะมันคุ้นๆไม่วาร์ปพื้นหลังเนี่ยข้างหลังนี่แบบเหมือนอยู่แถวนี้เลยเอ้ยแต่แล้วคือวาร์ปอยู่ดีก็วาร์ปได้วาร์ปเข้ามานั่งเก้าอี้เฉยข้างหลังก็คือเหมือนอยู่แถวนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมไปดูดิเราสามารถไปดูได้ปะโอเคเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันเราไปดูซิว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างอย่างแรกเลยไม้เบสบอลขอไม้เบสบอลอันนึงดูว่าร้านลุงเนี่ยมีอะไรให้ผมซื้อบ้างนะมีคีย์บอร์ดหรอ87บาทแล้วก็อะไรเนี่ยคืออะไรวะแผ่นรองเมาส์หรอ70บาทผมมีเมาส์ขายได้นะอุ้ยมี VR ด้วยแต่200เลยวันตังค์เรามีเท่าไหร่เนี่ยตังค์เรามี500ตอนนี้เอาไว้ถ้าผมมีเงินเดี๋ยวผมมาอุดหนุนร้านลุงนะอันนี้อะไรเนี่ยพวกจอคอมพวกกระเป๋าขายนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะเกมคอนโซลหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะมันต้องมีทีวีก่อนปะเดี๋ยวเอาไว้มาดูที่หลังแล้วกันเดี๋ยวไปที่ร้านเกมของเราเลยดูซิว่าร้านเราเนี่ยมีลูกค้ามาหรือเปล่ามาไหมลูกค้า
ลูกค้าไม่มาแล้วเป็นไรอ่ะไฟดับหรอกูว่าแหละไฟแม่งดับอีกแล้วไฟแม่งดับบ่อยเหลือเกินร้านกูเนี่ยโอเคเปิดไว้ก่อนเออแล้วไม้เราอยู่ไหนวะเดี๋ยวแล้วไม้เราอ่ะไม้เบสบอลเราอยู่ไหนอ่ะเอาชิบหายเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วอ่ะแล้วมันหายไปไหนอ่ะหายแล้วลุงแม่งเล่นกูแล้วลุงแม่งเล่นกูแล้วเดี๋ยวกูไปเคลียร์กับลุงก่อนเลยตอนเนี้ยไปเคลียร์กับลุงก่อนเลยลุงไม้เบสบอลผมมาลุงผมซื้อมาแล้วอ๋อลืมหยิบโทษทีไม่ต้องหยิบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้โลนที่เขาบอกปะไอ้เนี่ยใช่ไหมนี่ไงเอาพี่ดอมนี่พี่ดอมก็อยู่ในเกมนี้ด้วยเหรอเนี่ยเขียนว่าแฟมิลี่ด้วยนะแฟมิลี่บนเสื้อยืดเสื้อกล้ามเขาบอกว่าให้เราจัดการนะจัดการคู่แข่งเอากูฟาดเลยอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจะฟาดคนข้างหลังไม่เอ้ยโดนลูกหลงตายเลยตายง่ายจังวะพี่ดอมแม่งตายง่ายจังวะโอเคแล้วก็ไปคุยกับเบเกอร์นะไหนวะเบเกอร์อยู่ไหนแหละตาลุงขี้เมาโอ้นี่ไงลุงผมเอาเควสมาส่งแล้วลุงได้200เลยขอบคุณครับผมได้เยอะอยู่นะเฮ้ยลูกค้ามาวะลูกค้ามาพอดีเลยโอเคกดเลยเยี่ยมกดรับเลยแล้วก็ในคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่อย่าลืมไปตั้งราคาด้วยนะเราจะได้เงินไวๆตอนนี้ยังตั้งไม่ได้นะต้องรอเขาเล่นเสร็จก่อนเราถึงจะตั้งได้เราไปเป็นเด็กเกาะบอร์ดดีกว่าเขาเล่นเกมอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์เหรอเฮ้ยตึงเลยวะกำลังตึงวะนี่โคตรตึงอะครับพี่เก็บหมดเลยวะพี่ชายโคตรอย่างตึงอะครับเดี๋ยวผมถือไม้รอเลยไอ้พวกนี้แม่งไว้ใจไม่ได้ชอบเล่นแล้วชิงนะไอ้พวกเนี้ยฮะเดี๋ยวนะอ๋อนึกว่าใช้พลังจิตเล่นอีกคนนึงนึกว่าพี่จะตึงเกินไปแล้วนึกว่าจะใช้พลังจิตเล่นเหมือนกับไอ้คนพาร์ทที่แล้วอะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะก็คือหิวอีกแล้วทำไมแม่งหิวบ่อยจังวะหิวโคตรเร็วเลยตัวเราอะต้องเดินมาซื้อข้าวกินก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะแค่ค่ะเอ้ยเอามึงหนีอีกแล้วนี่หนีหรอหนีอุ้ยกูไปตีใครอะกูไม่ได้ตั้งใจเพื่อนไอ้เสื้อขาวอุ้ยมีการหลบแบบอุ้ยตียากซะด้วยอือเรียบร้อยไอ้นี่เอาอีกตัวนึงเหรอมึงจะเอาอุ้ยตีไม่ได้หรอกคุณผู้ชมโอ้ยหนีก่อนกูจะตายเอาหรอไอ้เวนนี่แม่เอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจตีมึงอยู่ดีมาต่อยกูเฉยเลยเพื่อนเลือดผมแบบจะหมดหลอดแล้วคนในเมืองนี้แม่งโคตรโหดโอเคเราไปทำความสะอาดร้านกันก่อนแล้วรอยเท้าอะไรเต็มร้านเลยเนี่ยไหนมีขยายตรงไหนเนี่ยไม่มีแล้วนี่ทำไมมันขึ้นมีแดงๆอยู่อ่ะเอ้ยอะไรตำรวจเอาตำรวจมาทำอะไรกูตกใจอยู่ดีๆตำรวจก็วิ่งมาเฉยเลยโอเคเราฉีดสเปรย์ด้วยเหม็นมีกลิ่นเหม็นเราต้องทำให้ร้านเราหอมนะเพื่อจะได้ดึงดูดลูกค้ามาเล่นร้านเราโอเคตอนนี้ตังเรามีประมาณ800แล้วเอาสักประมาณ 1,000 นึงแล้วผมจะไปซื้อคอมนะมาดูรีวิวสิI recommend you buy a fan เอ้ยมันบอกว่าให้เราซื้อพัดลมหรอร้อนหรอได้เลยไปที่ซามาซอก่อนเลยเฮ้ยผมเข้าเว็บสล็อตไว้ดีว่าเดี๋ยวไว้ที่หลังนะเว็บสล็อตเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ที่หลังนะไอเว็บสล็อตเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวเราจะมารวยทางลัดกันอย่างแรกเลยไม่ใช่แอร์เราต้องซื้อพัดลมนี่พองบเราแบบยังมีไม่ถึงนะซื้อพัดลมมาเลยเอาพัดลมไปใช้ก่อนจะได้เย็นๆนะไม่มีลูกค้ามาแล้วหรอไม่มีลูกค้าเข้ามาเล่นร้านเราแล้วว่าคุณผู้ชมเอ้ยมาแล้วอูดมาแล้วมาส่งของเอามานี่เลยเอาพัดลมมาเลยตั้งในร้านลูกค้าเราจะได้แบบเย็นๆนะเออเดี๋ยวไม่ได้เอ้ยเอาไฟไหม้อีกแล้วเอ้าโอ้ยไฟไหม้บ่อยเหลือเกินแม่งเอ้ยทำไมไฟแม่งไหม้ยังบ่อยเลยวะโอเคดับไฟก่อนโอเคเรียบร้อยแม่งเอ้ยไฟไหม้โคตรบ่อยสงสัยอากาศจะร้อนจัดนะไปลูกค้าเล่นได้ครับผมไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวเราจะเอาพัดลมมาตั้งตรงนี้ให้เขานะจะได้เย็นๆโอเคเปิดเลยเอ้าสลบอีกแล้วเอาเป็นอะไรอะ you are back out สลบอีกแล้วแม่งเอ้ยสลบอีกแล้วเนี่ยทำไมตัวผมแม่งมันสลบบ่อยจังวะกูขออัพก่อนเลยนี่ energy อัพไปเลยอัพ energy ไปเลยแล้วก็ความหิวอัพไปจะได้ไม่หิวอีกนะแล้วก็ความง่วงนอนเหรอโอเคอัพไปสุดจะได้ไม่ต้องง่วงเร็วสปีดด้วยอะโอเคเรียบร้อยไปได้เวลาไปทำงานแม่งเอ้ยสลบบ่อยเหลือเกินเรามาดูกันว่าไอ้สกิลเนี่ยผมจะอัพอะไรดีคาเฟ่ลูกค้าเหรอมีลูกค้ามากขึ้นโอเคเอาเลยกดค้างเรียบร้อยแล้วก็ทิปบ็อกโหใช้29เลยเหรอวะโอเคอ่ะมีทิปด้วยอ่ะมีกล่องทิปแล้วก็พละกำลังของเราอัพหมัดด้วยเวลาต่อยจะได้แรงๆนะอุ้ยแล้วผมอัพสปีดแล้วแม่งวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมดูดิวิ่งโคตรเร็วแป๊บเดียวมาถึงแล้วเอาละเดี๋ยวนะไฟดับอีกแล้วไฟแม่งดับอีกแล้วแล้วขยะอะไรให้เต็มอีกแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยกูไม่อยู่ร้านแป๊บเดียวทิ้งขยะมั่วไปหมดนะพวกมึงอ่ะเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าฟู้ดสล็อตเนี่ยมันเล่นยังไงเผื่อเราจะแบบรวยทางลัดนะมันต้องใช้เท่าไหร่เนี่ย
บายฟรีสปิน 2,000 เลยเหรออ๋อนี่อันนี้ไงออโต้สปินครั้งละ100นะแล้วไอ้สปินธรรมดานี่ครั้งละเท่าไหร่อ่ะอ๋อนี่เราเลือกได้เบ็ดครั้งละเท่าไหร่ดีเอาสัก100นึงแล้วกัน100นึงไปสปินเลยดูสิว่าเราจะได้ปะไม่ได้นี่เอาชิบหายแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยกูเล่นไม่เป็นด้วยนะเฮ้ยได้ปะเฮ้ยได้ว่ะได้มา50บาทเงยคุ้มมั้ยเนี่ยฟรี5สปินเหรอเฮ้ยเอาดิฟรี5สปินเอาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกค้ามาผมไปกดแอปพูมให้ลูกค้าก่อนเออ30นาทีเรียบร้อยครับคุณลูกค้าเรามานั่งเล่นกันพนันต่อเลยอุ๊ยเหมือนจะได้รัวๆอุ๊ยได้มา 3,000 อุ๊ยแจ็คพอตว่ะอุ๊ยทีนี้แหละกูมีตังค์อัพคอมแล้วเนี่ยได้รัวๆเลยคุณผู้ชมได้450อุ๊ยรวยแล้วว่ะกูไม่เปิดร้านเกมแล้วได้ไหมมานั่งเล่นเว็บพนันดีกว่านะดีไหมเออโอเคเดี๋ยวเราเก็บตังค์จากลูกค้าก่อนขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาใช้บริการนะลูกค้าเราพูดภาษาอะไรของมันวะน่ะเฮ้ยแล้วคือยังไม่หยุดดิก่อคือเล่นเรื่อยๆไงเอาว่ะโอเคน่าจะหมดแล้วเราได้มาเท่าไหร่เนี่ย15,000เลยเหรอ15,000อย่างนี้ต้องอัพคอมวะอย่างนี้ต้องแบบอัพคอมให้ลูกค้านะให้1ดาวด้วยแม่งเอ้ยโอเคอย่างแรกต้องอัพคอมให้ลูกค้าก่อนเลยเราต้องเพิ่มคอมนะเฮ้ยใครวิ่งมาเนี่ยเจอลูกค้าใหม่อีกแล้วเรียบร้อยครับผมอย่างแรกต้องไปซื้อโต๊ะที่ซัมมาซอนะโต๊ะอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไหนวะโต๊ะเนี่ยโต๊ะแล้วก็โต๊ะกากให้มันนะเดี๋ยวนะพี่เล่นเสร็จแล้วเหรอเล่นไวเกินเด็กเล่นไวเกินได้มา20บาทโอเคเราจะซื้อโต๊ะอันไหนดีเอาแบบถูกๆอ่ะอันนี้แล้วกันถูกดีแล้วก็วิเสียงแมวอีกแล้วน้องแมวผมไปดูดิแมวเข้ามาในร้านเราปะเอ้าไม่เห็นมีหรอวะอยู่ข้างๆร้านเราแน่เลยนี่ปะเอาไม่มีเอาชิบหายแล้วกูหลอนโอเคถ้าผมจะไปดูที่ร้านของมือสองนะดูซิว่ามีคอมมือสองให้เราซื้อไหมตอนนี้เราทุนเรายังมีไม่มากนะเราต้องแบบซื้อของมือสองให้ลูกค้าเล่นก่อนนี่ไงนี่ไงคอมอุ้ยอันนี้800เลยเหรอคอมสีขาวอุ้ยเอาเลยซื้อมาเลยแล้วก็ซื้ออะไรดีซื้อหน้าจอได้ปะนี่หน้าจอด้วยแล้วก็โต๊ะด้วยกูซื้อให้หมดซื้อให้หมดแล้วคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดนี้ไปก่อนแล้วกันคีย์บอร์ดกากแล้วก็เมาส์กากโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ยกไปทีละอย่างไปปูหูแล้วคือเราวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมเราวิ่งโคตรเร็วอุ๊ยลูกค้ามาว่ะลูกค้ามาเดี๋ยวมาแล้วครับผมมาแล้วครับขอโทษที่ให้รอครับพี่พอดีผมไปทำธุระมานะเราตัวเรามาตั้งกันก่อนเลยเราจะจัดร้านใหม่นะกูโยนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันโยนมานี่ก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดูหนังโป๊ในร้านกูอยู่แล้วเหรอไอพวกนี้แม่งไม่รู้จักอายเหรอวะแม่งเปิดแบบกลางวันแสกโจ่งแจ้งเลยนะเนี่ยดูเพลินเลยดิลุงเอาแล้วมือทำอะไรมือห้ามนะมือเดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองโอเคดูไปเดี๋ยวปิดประตูให้ด้วยอ่ะปิดประตูให้ด้วยเอาชิบหายพอกูปิดประตูปุ๊บแม่งโคสเลยอุ้ยมันจ่ายตังค์วะโอเคเอาตังค์มาก่อนรับตังค์เอารับไม่ได้อ่ะทำไมเรากดรับไม่ได้วะต้องยืนมุมนี้เหรอเดี๋ยวเลงก่อนเดี๋ยวนี่ไงรับได้ละเยี่ยบอุ้ย48บาทเลยว่ะแม่งสายเปนี่ว่ะคนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาของที่เหลือไปตั้งไว้ในร้านเราเลยเราจะปรับปรุงร้านนะตอนนี้ร้านคอมของเราก็จะมีคอม2ตัวแล้วรายได้เราก็จะมากขึ้นนะเราก็จะรวยเร็วๆเฮ้ยกว่าจะขนมาเสร็จแม่งเอ้ยขนได้ทีละอย่างโอเควันนี้เราจะมาปรับปรุงร้านของเรากันนะอย่างแรกเคลียร์พัดลมก่อนเลยเคลียร์ของเลยเราจะขยายร้านกันแต่ตั้งโต๊ะไว้ตรงนี้ก่อนตั้งไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็หน้าจอตอนนี้คอมก็คือดูเป็นแบบเกมมิ่งแล้วนะคุณผู้ชมดูความแตกต่างอันนี้แบบคอมกลางๆอันนี้ดูแบบเรียบหรูนะคอมสีขาวแล้วเนี่ยดูแบบเป็นเกมมิ่งขึ้นมาทันทีเวลาเล่นเกมจะได้แบบลื่นๆนะลื่นหัวแตกเดี๋ยวเราจะทำการปรับราคาร้านเราด้วยตอนนี้ร้านเราแบบเริ่มเป็นร้านเกมขึ้นมาเต็มทีแล้วนะโอเคเราจะเอามาตั้งไว้ใกล้ๆกันตรงนี้ What สลบอีกแล้วโอ้โหแม่งสลบบ่อยเหลือเกินแม่งเอ้ยเอาแล้วเป็นอะไรฝนตกเหรอทำไมหน้าจอเราเหมือนมีละอองน้ำฝนเลยวะเป็นอะไรเนี่ยเกมบั๊กเหรอชิบหายแล้วแล้วเมียเรากลับมาพอดีด้วยอุ๊ยได้ตังค์มา150โดเลยโดตังค์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านเกมของเราก่อนยังตกแต่งไม่เสร็จเลยแม่งเอ้ยอยู่ดีๆก็สลบอีกแล้วทำไมมันสลบบ่อยจังอะไปเดี๋ยวเราลงไปรีบลงเลยรีบลงเลยกำลังจัดร้านแบบเพลินๆเลยนะอยู่ดีๆก็หน้ามืดแล้วโผล่มาที่บ้านเฉยต้องใส่มันอยากให้เรากลับมานอนมันหิวแน่เลยตัวเราอะตัวเรามันน่าจะหิวนะอุ้ยแล้วฝนตกไงคุณผู้ชมกูว่าแล้วทำไมแบบหน้าจอเป็นละอองโอเคเดี๋ยวเรารีบวิ่งกลับไปที่ร้านเราก่อนผมกำลังจัดคอมเลยคุณผู้ชมแล้วอยู่ดีก็วาร์ปไงหน้ามืดโอเคแล้วก็เอาพัดลมมาตั้งตรงนี้เลย
โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาทำความสะอาดแล้วก็เปิดร้านเราได้นะเฮ้ยลืมแผ่นรองเมาส์ผมเผลอไปซื้อแผ่นรองเมาส์มาโอเคไหนๆก็ซื้อมาแล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเครื่องนี้ก็จะแพงหน่อยนะพอดูอุปกรณ์ดิแบบคอมก็แรงนะต่างจากเครื่องนี้ดูเก้าอี้ด้วยทีนี้ก็มาทำความสะอาดร้านเรากันโอเคถูเรียบร้อยไปได้เวลาเปิดร้านครับผมเปิดร้านหาตังรีวิวสิรีวิว1ดาวรีวิว1ดาวมันบอกว่าต้องการห้องน้ำอ่ะแล้วคือกูยังไม่มีตังค์ซื้อห้องน้ำไงดูดิว่าห้องน้ำมันราคาเท่าไหร่ถ้าห้องน้ำราคาถูกเราก็ซื้อยังไม่ปลดล็อกเลยนี่ว่าแม่งเอ้ยแม่งจะเอาห้องน้ำกันให้ได้เลยพวกนี้แม่งยังไม่ปลดล็อกเลยผมจะดูว่าไอ้เว็บเนี่ยมันมีการพนันอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอุ๊ยมีคนมาเล่นว่ะคุณผู้ชมมีคนมาเล่นแล้วว่ะมาถึงพี่แกก็เปิดประเดิมคอมใหม่ก่อนเลยนะแล้วผมลืมตั้งราคาอีกแล้วจะไปตั้งราคาด้วยเลยเนี่ยเราตั้งราคานี้ก่อนเลยเครื่องแรกเอาสักประมาณ2ดอนนะ2ดอน2ดอนมีลูกค้ามาอีกแล้วเป็นไงเข้ามารัวๆกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงชิ่งอีกแล้วหรอมึงชิ่งหนีใช่ไหมมึงชิ่งหนีหนีไปไหนพี่ชายหนีไปไหนอุ๊ยเอาชิบหายเดี๋ยวอย่างนี้ต้องมือเปล่าแล้วไม้กูพังต้องมือเปล่าอุ๊ยแม่งเตะเอ้าเตะทีเดียวกูสลบเลยเอ้าอะไรอ่ะเอ้าแม่งเอ้ยแล้วมันหนีไปได้ป่ะวะน่ะเพราะมันโอ้โหมันหนีไปได้คุณผู้ชมแม่งเอ้ยเตะทีเดียวผมแม่งสลบเลยอ่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราเอาลูกค้าในร้านเราก่อนนะมากันให้แบบมากันให้เพียบเลยลูกค้าร้านเราอ่ะผมว่าถ้าผมไปซื้อไม้กระบองก่อนไอ้พวกนี้แม่งไว้ใจไม่ได้ชอบมาใช้บริการเราชิ่งไงเดี๋ยวต้องโดนกูเดี๋ยวมึงต้องโดนกูลุงจัดไม้มาสักอันนึงจัดไม้มาให้ผมสักอันนึงนะลุงรีบกลับไปดูที่ร้านแล้วก่อนเผื่อแม่งหนีอีกหนีไหมโอเคไม่หนีใช่ไหมกูมีไม้นะมึงเห็นไม้กูไหมเนี่ยมึงเห็นไม้กูไหมเนี่ยเราดูหนังโป้ได้นะเงยดูเพลินเลยดิดูเพลินเลยกูยืนรอเลยยืนดักหน้าร้านเลยถ้ามึงคิดทิ้งนะกูจะฟาดหัวให้ฟาดให้สลบเลยตอนนี้เราสามารถอัปเกรดคอมเราได้ปะดูคอมเราดิโคตรกระจอกโคตรกากเลยคอมเราอ่ะน่าจะอัพได้นะโอเคมีลูกค้ามาอีกแล้วกดเลยโอ้โหแล้วเจ๊อ๋อกำลังเดินมาดูเลยเจ๊กำลังจะบอกว่าเจ๊แกดูนานมากนะดูสิว่าได้เท่าไหร่อุ๊ย156บาทอุ๊ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับที่หลังก็มาใช้บริการร้านผมบ่อยๆนะเขาให้เรา3ดาวเลยเป็นไงชอบนะสิดูแบบจอลื่นๆ 4K ดูหนังโป๊แบบ 4K นะผมจะดูว่าแอปเนี่ยเราสามารถโหลดอะไรได้บ้างผมเห็นในคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่อย่าลืมโหลดพวกโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยเครื่องมันจะได้ไม่ช้านะโอเคโหลดเลยแล้วก็อะไรอีก CMD คืออะไรเนี่ยเกตโปรแกรมเหมือนจะเป็นแบบคำสั่งปะคำสั่งเหรอโอเคเราโหลดแค่โปรแกรมสแกนไวรัสมาก่อนแล้วกันแล้วทำไมร้านเราสกปรกอีกแล้วเนี่ยร้านเราแม่งแบบสกปรกอีกแล้วโอเคกดแอปพูฟผมไปทำความสะอาดร้านก่อนแล้วกันแต่ลูกค้าแม่งไม่เข้าถูไปรอยเท้าให้เต็มไปหมดเลยนะโอเคเรียบร้อยหรือยังยังใครมาทิ้งบุหรี่ไว้ได้เดี๋ยวไฟแม่งก็ไหม้ร้านกูอีกแม่งเงยดูดแล้วไปทิ้งดีๆได้ไหมฮะถูเท่าไหร่ก็ไม่หมดถูเท่าไหร่แม่งก็ไม่หมดเก็บตังค์ลูกค้าก่อนแล้วกันขอบคุณครับผมอุ้ยได้134บาทเลยโคตรดีรวยแล้วเตรียมรวยแล้วคุณผู้ชมเตรียมเป็นมหาเศรษฐีดูไบพันล้านนะธุรกิจจากการเปิดร้านเน็ตในอินเดียเรามาดูกันว่าถ้าผมแบบใช้โปรแกรมสแกนไวรัสเนี่ยเราสามารถสแกนได้ไหมโอเคสแกนเลยสแกนนานด้วยนะลูกค้าเรามาอีกแล้วครับผมลูกค้าเรามาเล่นเกมอีกแล้วโอเคกดแอปพูฟเลยพาร์ทที่แล้วผมจำได้ว่าผมมันเห็นว่ามีแอปพูฟออโต้แอปพูฟใช่ไหมแป๊บนึงนะขอดูก่อนอันไหนวะนี่ไงโกสนี่ไงออโต้แอปพูฟ500เอาเลยซื้อเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกดเองนะโอเคลูกค้าเดินมาจ่ายตังค์แล้วขอบคุณที่มาใช้บริการนะพี่ชาย169อุ๊ยก็คือ100บวกทั้งนั้นเลยว่ะคนที่มาเล่นวันเนี้ยโคตรดีใจนะเตรียมรวยเตรียมตัวรวยว่ะถ้าไม่รวยก็คือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแป๊บนึงนะผมว่าจะตั้งราคาเกมนี่หว่ายังไม่ได้ตั้งสักทีนี่เลยตั้งไอ้สูงๆเครื่องไหนวะเครื่องนี้ปะตั้งประมาณสัก 3.5 แล้วกันแล้วก็อันนี้ 2.0 โอเคน่าจะได้แล้วแหละมาเก็บตังค์เลย75บาทเอามันไม่เห็นออโต้แอปพูฟให้ผมเลยอ๋อนี่ต้องตั้งต้องกดแม่งเอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมไม่ออโต้แอปพูฟให้ดูไวรัสโอ้โหไวรัสมันก็ยังสแกนไม่เสร็จสแกนช้าด้วยไงไวรัสเราอะโอเคตอนนี้เราตั้งออโต้แอปพูฟแล้วดูสิว่าคนในร้านเกมของเราเนี่ยเขาเข้ามาทำอะไรกันนะคนนี้กูว่าไม่ใช่แหละคนนี้แฮกเกอร์มึงเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยแม่งเข้าไปมั่วซั่วไปหมดอย่าให้คอมพังนะมึงถ้าคอมพังนะมึงโดนกูแน่
แล้วผมเห็นคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงนะเขาบอกว่าเราสามารถไปจ้างบริการได้เผื่อไอ้พวกแบบพวกมาขโมยของนะหรือว่าลูกค้าไม่จ่ายตังค์บริการของเราก็จัดการให้เรียบเลยนะน่าสนใจวันนี้เดี๋ยวผมลองไปจ้างดูนะมันชอบมีไอ้พวกชิ่งไงพวกชิ่งมันเยอะไงเดี๋ยวมึงโดนบอดี้การ์ดกูแน่มึงโดนแน่บอกเลยโอเคเราสแกนเวลาเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับผม129บาทขอบคุณมากครับคุณช่วยต่อชีวิตให้ร้านเกมของผมได้ไปต่ออีกยาวไกลเลยนะผมจะอัพอะไรดีวะอัพนิวรูมแล้วกันนะซื้อนิวรูมเลยร้านเกมเราจะได้แบบขยายใหญ่มากขึ้นนะร้านเกมเราจะได้กว้างนี่ไงกว้างมากขึ้นนะดูพร้อมแบบตั้งคอมเป็นแบบ10โต๊ะเฮ้ยเราลืมเปิดพัดลมขอโทษครับคุณลูกค้าลืมเปิดพัดลมให้มีอะไรให้เราซื้ออีกบ้างมีเฟกรีวิวแล้วก็ตำรวจเหรอจ้างตำรวจได้ไหมเดี๋ยวพึ่งแล้วกันอันนี้ขอไว้ที่หลังโอเคเก็บตังค์ลูกค้าก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊129บาทเนี่ยผมสนใจอันนี้สกินเคสเหรอคืออะไรวะนี่ไงเหมือนว่าจะเป็นการสุ่มสกินเลยนะเอากล่องไหนดีวะกล่องคนจนอันนี้กล่องที่ดีที่สุดอันนี้อะไรเนี่ยกล่องแร่อุ้ยอย่างผมนี่ต้องเอาแร่เลยปะเปิดเลยเปิดอันแร่อันไหนดีวะหยุดโอเคเปิดเลยโอ้โหเฮียแล้วก็เฮียแล้วมี19บาทขายได้19บาทคุ้มไหมเนี่ยกูคุ้มทุนกูไหมเนี่ยแม่เงยไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเราจะอุ้ยเอาไอ้เฮียแม่งหนีนี่วะดีนะที่กูออกมาเห็นก่อนมึงน้ำมึงจะหนีหรอคิดหนีเล่นแล้วไม่จ่ายต้องโดนอย่างนี้เข้าใจไหมเล่นแล้วไม่จ่ายต้องโดนอุ้ยแม่งหลบได้แม่งหลบได้แม่งหลบได้นี่ไงเรียบร้อยเดียงไปซะไหนๆก็ผ่านมาตรงนี้แล้วกินอาหารก่อนเดี๋ยวเป็นลมแม่งคิดหนีไงคิดชิ่งไงพวกนี้ไอ้พวกไม่รักดีผมไม่เปิดแล้วไอ้กล่องเนี่ยไปเล่นสล็อตดีกว่าได้ตังค์เยอะดีนะไอ้พวกสล็อตเนี่ยมีอะไรอีกบ้างไหมมีคาวาอิคืออะไรวะคาวาอิดูซิเหมือนจะว่าจะเป็นพนันออนไลน์หรือเปล่าคาวาอิเนี่ยแม่งมีให้เล่นหลากหลายเลยมีลัคกี้วิวสล็อตแมชชีนเฮ้ยสล็อตแมชชีนเลยลองดูซิว่าเราจะได้ตังค์อีกหรือเปล่าเสีย50บาทเหรอโอเคอะจ่ายเลยยินดีจ่ายนะได้ไหมผมไม่ได้เสียกูเสียอีกแล้วเฮ้ยได้ปะเฮ้ยได้คุณผู้ชม225เอาเลยเราสามารถเอาไปแลกเป็นเงินจริงได้ใช่ไหมแล้วมันแลกไงอะแป๊บนึงนะนี่ไงเซลคอยเฮ้ยเดี๋ยวแม่งชิงอีกแล้วแม่งชิงหนีอะไอ้นี่มันเดินเนียนออกไงคิดว่าจะรอดพ้นสายตาอย่างนั้นหรือคิดว่าจะรอดพ้นสายตากูหรอฮะแม่งเอ้ยโอเคเราจะปิดร้านแล้วเฮ้ยเอาแม่งหนีอีกแล้วเอาโอ้โหเห็นกูไม่อยู่ร้านหน่อยเป็นไงโอ้โหแล้วแม่งวิ่งหน้าตั้งไปนู่นเลยมานี่จะหนีไปไหนไอ้เวนหนีไปไหนฮะหนีไปไหนไปปิดร้านก่อนเดี๋ยวลูกค้าแม่งมาไม่หยุดกูเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนนะโอเคได้เวลาปิดร้านปิดเลยเรามาดูกันว่าเราสามารถอัพอะไรได้บ้างอีกนี่เลยเดี๋ยวเซลคอยก่อนเลยนี่ขายเยี่ยมได้มา350บาทมีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างเนี่ยไม่น่ามีแล้วแหละโอเคได้เวลากลับบ้านนอนเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนนะปิดอย่างนี้เลยไปพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ถ้าเราไม่นอนเนี่ยผมว่าเราน่าจะสลบรัวๆแน่เลยขอตัวไปนอนก่อนเลยแล้วกันกูไม่อยากหน้ามืดตอนทำงานนะเอาเราลิฟต์ทำไมไม่ขึ้นนะกดไปแล้วนี่แม่งเอ้ยลิฟต์จะพังใช่ไหมเนี่ยลิฟต์มันจะพังใช่ไหมกูรู้ผมว่าแม่งสักวันผมน่าจะต้องตกลิฟต์ตายแน่เลยว่ะลิฟต์แม่งโคตรเก่าโอเคได้เวลาไปนอนก่อนตื่นมาจะได้มีแรงทำงานนะโอเคดูภรรยาเราสิค่านี้เหลือศูนย์นะเราต้องทำยังไงอะต้องซื้ออาหารให้กินเหรอซื้อให้ละกันอะกูซื้อให้เต็มตู้เย็นเลยอะพอดีเล่นสล็อตได้ก็จัดเต็มเลยนะเราสามารถส่งไปทำงานได้ปะส่งไม่ได้หรอบอกว่าเธอไม่ต้องการที่จะทำงานตอนนี้เพราะว่าเธอไม่มีอารมณ์ทำงานนะแบดมูดน่าจะเกี่ยวกับหลอดตรงนี้นะหลอดตรงนี้มันเหลือศูนย์ภรรยาของเราก็เลยไม่ไปทำงานน่าจะต้องแบบซื้อของกินให้ก่อนทำงานขอสักปุ้นแล้วกันขอสักหลุมจะได้แบบกระปี้กระเป๋าในการทำงานนะจะได้ไม่ต้องสลบอีกวันนี้ก่อนจะไปเปิดร้านขอนี่เลยไปดูชั้น2เลยอยากรู้ว่าชั้น2เนี่ยมันเป็นยังไงมาแล้วเป็นร้านเกมใช่ไหมที่เขาบอกโอ้โหแล้วคือดูร้านมันดิมันร้านเกมของจริงเลยอะแม่งดูดิมีโซนสำหรับคอนโซลด้วยดูสิมีตู้เกมโอ้โหกูจำบ้างเดี๋ยวกูจำไปเปิดบ้างโดนกูแน่คู่แข่งเหรอซัดหน้าให้โอเคเดี๋ยวจะก๊อปปี้ร้านมันไปเปิดร้านเรานะอยู่ดีก็มีคู่แข่งซะได้อย่างนี้เราต้องไม่ยอมนะแม่งไปแย่งลูกค้าจากร้านเรากูว่าแล้วทำไมลูกค้ากูน้อยมึงนี่เองมึงมาเปิดอยู่ใต้บ้านกูนี่เองก่อนไปทำงานเราต้องกินฮอทดอกทุกเช้านะเดี๋ยวสลบเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานไปได้เวลาเปิดร้านเปิดให้บริการแล้วครับผมร้านผมตอนนี้เดี๋ยวลืม
เดี๋ยวเราลืมเปิดสวิตช์อีกแล้วลืมผมชอบลืมเปิดสวิตช์โอเคเรียบร้อยไปเปิดคอมกันเลยแล้วก็ไปทำความสะอาดจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคอมแม่งเปิดช้าด้วยทำความสะอาดร้านเราก่อนเลยถูเข้าไปโอเคแล้วคือรอยเท้าใครเนี่ยรอยเท้าใครมาเดินร้านกูเนี่ยเรียบร้อยแล้วเวลาเปิดร้านครับผมเปิดเลยดูซิว่าเราสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกบ้างผมว่าจะเพิ่มคอมอีกตัวนึงนะเอา3ตัวไปเลยจุกๆเราจะได้แบบมีรายได้เข้ามาเยอะๆนะแล้วก็โต๊ะคอมเอาไหนดีเอาแบบเรียบหรูขึ้นมาหน่อยไหมเอาสักเอาไฟดับอีกแล้วไฟแม่งอยู่ดีก็ดับเฉยอะไรวะแม่งเอ้ยโอเคเปิดคอมแล้วก่อนคือผมอยากรู้ว่าเราสามารถอัปเกรดคอมเราได้หรือเปล่านะมาดูช้าๆยังไม่รู้อะเวลาเปิดเครื่องนะแม่งโคตรช้าเลยผมแบบอยากให้เปิดแบบเร็วๆอะไปเดี๋ยวขอไปซื้อโต๊ะก่อนเลยละกันซื้อโต๊ะมาเลยขอแบบหรูๆนะนี่เอาโต๊ะไหนดีเอาโต๊ะไม้นี่ละกัน572โอเคเอามาแล้วก็คอมซื้อคอมด้วยคอมพิวเตอร์เคสจัดมาเลย3ดาว800จะได้แบบเล่นเกมลื่นๆแล้วก็คีย์บอร์ดเอาไปเลย600มี RGB ด้วยไงคีย์บอร์ดเราเป็นไงร้านเราแบบเริ่มพัฒนาไปไกลแล้วนะ RGB เมาส์นี่หรอ300โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเอ้ยลืมโต๊ะลืมโต๊ะเกมมิ่งเดี๋ยวผมดูโต๊ะก่อนนะนี่แชร์โต๊ะนี่เลยโต๊ะ420เรียบร้อยเหลือ 9,000 ไม่เป็นไรยังมีตังค์อยู่เรายังมีตังค์อยู่นะเรามาดูกันว่าเด็กร้านเกมเรานี่ทำอะไรหูแล้วนั่งท่าเหมือนกันด้วยนะคนนี้อะไรเนี่ยเล่นเกมแต่นั่งแบบใช้พลังจิตเหรอใช้พลังจิตอีกแล้วคนในเมืองนี้แม่งชอบใช้พลังจิตกันพี่เทเลทับบี้มาจ่ายตังค์นะขอบคุณครับผม109อุ้ยจะ200เลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆคนนี้เขาสายไปนะคนเนี้ยเทเลทับบี้คนเมื่อกี้ได้มาตั้ง194บาทโอเคขอมาส่งหรือยังเนี่ยเราจะได้เอาคอมมาตั้งนะยังไม่มาส่งอีกมาส่งช้าเหลือเกินโอเคระหว่างที่รอของมาส่งก็ทำความสะอาดร้านแล้วก่อนอย่าให้ร้านเราสกปรกเกินไปนะเดี๋ยวคนจะไม่มาเข้าโอเคเรียบร้อยพี่คนนี้ยังไม่เลิกเล่นเกมอีกเหรอดูเหมือนว่าเขากำลังตึงโอ้โหพอผมมาบอกว่ายังไม่เลิกพี่แกลุกเลยรีบลุกขอบคุณครับได้165บาทโอเคของมาส่งแล้วได้เวลาจัดของโอเคเอาโต๊ะมาก่อนเลยตอนนี้เอาโต๊ะเข้ามาตั้งข้างในก่อนผมอยากรู้ว่าเราสามารถเอาพวกของที่เราไม่ใช้แล้วนี่เอาไปขายได้ปะเอาไปขายให้ของมือสองอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้พวกแบบผมจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่อะไรเงี้ยน่าจะขายได้ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็คอมนี่คอมดูแบบดูดีมีระดับขึ้นมาทันทีเลยนะคอมเราอะดูหรูขึ้นมาทันทีโต๊ะนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะอัพให้หมดเลยนะแล้วผมจ่ายบินก่อนเดี๋ยวแม่งตัดไฟแม่งขนาดจ่ายครบนะแม่งยังตัดไฟกูอะคิดดูสมควรจ่ายปะวะเนี่ยแม่งคิดหนักเลยเล่นสล็อตเลยละกันจะได้รวยไวๆโอเคสปินเลยไม่ได้นะสปินอีกได้ไหมไม่ได้เอาอีกไม่ได้เอาอีกไม่ได้แม่งเอ้ยทำไมได้ยากจังวะเอาไฟดับอีกแล้วเอาอะไรเนี่ยไรนั่นหนีไงพอไฟดับปุ๊บหนีเอาแล้วกูไม่มีไม้กระบองอ๋อนี่ไงไม้กระบองกูอยู่นี่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่หนีไปทางไหนหนีไปทางนั้นวิ่งไงวิ่งคิดว่าจะหนีรอดอย่างนั้นเหรอฮะคิดว่ามึงจะหนีรอดเหรอ50บาทเอ้าไอ้คนนี้มึงก็หนีเหมือนกันเหรอฮะไอ้พวกนี้แม่งชอบหนีนะโอเคเซ็งกับไฟดับเนี่ยค่าไฟผมก็จ่ายครบไฟแม่งก็ชอบดับเหลือเกินโอเคจอเราน่าจะมาส่งแล้วแหละนี่ไงแกะเลยไปเอาไปตั้งทีนี้ร้านเกมของเราก็เหมือนร้านเกมสักทีนะนี่มีคอม3เครื่องแล้วแล้วดูตรงนี้แบบเรียบหรูมากดูไฟดิ RGB แบบแสบตาเลยนะเฮ้ยพี่ดอมมาเล่นเกมว่ะพี่ดอมมาเล่นเกมร้านเราว่ะยินดีต้อนรับครับพี่ดอมผมมาเล่นสล็อตต่อเพื่อแบบสล็อตแตกอะนะเอ้ยนี่ไอ้แตกปะนี่แตกเรื่อยๆเลยว่ะเอ้ยเอาอีกขอสักหมื่นนึงอะจะได้เอาตังมาอัพร้านของเรานะนี่คือวิธีการทำทุนอย่างนึงนะได้เงินเร็วแต่ก็อย่าไปทำในชีวิตจริงนะทุกคนเดี๋ยวจะหมดตัวเอาตั้งใจทำงานดีกว่าทำงานสุจริตอย่าไปเล่นเลยพวกการพนันนะมันจะทำให้เราหมดตัวนะโอเคตอนนี้ขอถูก่อนร้านเราแม่งขยะเยอะอีกแล้วใครแม่งชอบแบบมาทิ้งขยะร้านเราวะคนนี้มาจ่ายตังค์คนนี้มารอจ่ายตังค์โอเครีบไปรับตังค์ก่อนเลยเดี๋ยวแม่งหนีแม่งชอบชิงอ่ะโอเคพี่ดอมมาพี่ดอมเอาตังค์มาจ่ายผมเลยพี่ขอบคุณครับอุ้ยพี่ดอมให้ตั้ง100นึงเลยนะ129บาทพี่ดอมใจดีจัดกูหยิบไม้ก่อนเลยกลัวแม่งต้องหนีป่ะอีเจ้คนนี้หนีป่ะโอเคไม่หนีนะขอบคุณครับอุ้ยพี่ดอมมาเล่นอีกแล้วสงสัยพี่ดอมติดใจไงพี่ดอมชอบร้านผมไงพี่ดอมถ้าผมจะปิดร้านก่อนเลยแล้วกันพี่ดอมเลิกเล่นนี่ผมจะขอปิดร้านก่อนนะผมจะขอปิดร้านโอ้โหพอกูจะบอกปิดร้านมึงมากันเต็มเลยนะกดปิดเลยได้ปะกดปิดเลยร้านเราปิดแล้วร้านผมปิดแล้วเอ้ยเอาเราไม่จ่ายตังค์ด้วยไงเราเดินออกไปหน้าตาเฉย
มานี่เลยพี่ดอมมึงกูไม่คิดว่าจะเป็นคนอย่างงี้ฟาดหัวร้านแตกนี่มึงอีกตัวคิดว่าจะเนียนหรอฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วร้านของเราได้เวลากลับไปนอนดีกว่าไปนอนแล้วเอาอยู่ดีลิฟต์หยุดเฉยผมเผื่อไปโดนแบบเปิดประตูแม่งลิฟต์หยุดกลางคันเฉยเลยโอเคปิดประตูปิดเอาจะถึงบ้านอยู่แล้วมึงสลบอะไรตรงนี้แม่งเอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวกูจะเข้าบ้านไปนอนแล้วอยู่ดีๆก็สลบเลยโอเคคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะร้านเกมของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วตอนนี้มี3เครื่องแล้วนะเอาไว้มาดูกันพาร์ทต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมนะตอนต่อไปผมจะเจอเรื่องเกรียนๆอะไรอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2ผมต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันบ๊ายบาย